ภาพยนตร์เรื่องมู่หลานฉบับไลฟ์แฟคชั่นได้เลือกเข้าฉายเรียบร้อยแล้วนะครับและก็เป็นการเข้าฉายที่มาพร้อมกับเพลง Reflection เวอร์ชั่นใหม่ที่ขับร้องโดยศิลปินคนเดิมคริสตินาอากิเลล่านั่นเองครับ มีคนถามมาตลอดนะครับตั้งแต่มีข่าวว่าดิสนีย์จะสร้างมู่หลานฉบับคนแสดงครับว่าในหนังจะยังคงมีเพลงระดับตำนานอย่าง Reflection อยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วใครจะเป็นคนร้องเพลงนี้หลังจากคริสตินาอากิเลล่าเคยร้องเพลงนี้เอาไว้และสร้างความประทับใจเอาไว้มากมายครับซึ่งสุดท้ายก็เฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามู่หลานที่มีหลิวอี้เฟยแสดงนำเนี่ยยังจะมี Reflection เป็นเพลงประกอบเหมือนเดิมครับและคนที่ให้เสียงร้องในเพลงนี้ก็ยังคงจะเป็นคริสตินาอากิเลล่าเหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับปัจจุบันคริสตินาอากิเลล่าอายุ39ปีแล้วนะครับและเธอก็กลับมาร้อง Reflection เพลงที่เจ้าตัวเคยบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อ22ปีที่แล้วครับแล้วก็มีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง Reflection ขึ้นมาใหม่อีกด้วยครับตัวของคริสตินาอากิเลล่าบอกว่าเธอพยายามเปลี่ยนวิธีการร้องนิดหน่อยครับเพื่อให้เพลงออกมาจริงจังขึ้นเพราะคราวนี้เธอไม่ได้ร้องเพลงประกอบการ์ตูนอีกแล้วแต่เป็นเพลงที่ร้องประกอบหนังสงครามที่มีความสมจริงสมจังทั้งงานด้านภาพและเนื้อหาครับโดยนอกจาก Reflection แล้วคริสตินาอากิเลล่ายังร้องเพลงที่มีชื่อว่า Royal Breath True เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องมู่หลานซึ่งเป็นบทเพลงใหม่อีกด้วยครับ